การปลูกผักบนโต๊ะแบบนี้นะครับทำให้เราสามารถที่จะทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับใครสนใจการปลูกผักบนโต๊ะนะครับวันนี้ผมมีหนังสือดีมาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือการปลูกผักบนโต๊ะเล่มนี้นะครับซึ่งผมเป็นคนเขียนเองนะครับจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เซเว่นดีนะครับซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวของการปลูกผักหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งผักสลัดนะครับการทำปุ๋ยหมักนะครับการออกแบบโต๊ะนะครับเรื่องของชีวพันธุ์นะครับแล้วก็แหล่งจัดซื้ออุปกรณ์การเกษตรต่างๆนะครับใครสนใจก็แวะไปดูได้นะครับที่ C1 นะครับแล้วก็ร้านหนังสือชั้นนำนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งผลงานของดร.โจครับผม